ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันอังคารนะครับเรามาชมตลาดปลาทองสวยงามนะครับที่ตลาดนัดเจเจนะครับร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านโกโชโกฟิชนะครับลองดูนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฮอล์3-4นะครับสวยเลยว่ายสง่าเลยนะครับคีบตั้งดีต่อไปตู้ล่างต่อไปนะครับเป็นฮอยักษ์นะครับราคา500บาทไม่แพงนะครับอันนี้ตัวยังไม่ใหญ่เต็มที่เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตู้ถัดมานะครับเป็นสิง54นะครับสวยนะครับราคา600บาทเองไม่แพงนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับแต่ตัวจะแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะครับลวดลายสีสันปลาสิงเป็นปลาที่น่ารักอยู่ครับกลมๆอ้วนๆต่อไปตู้ล่างต่อมานะครับพวกนี้พวกทอรันดา54นะครับสวยนะครับเดี๋ยวไปตู้ต่อไปนะครับตู้ต่อมาครับตู้นี้เรียกว่าคิงคองนะครับราคา400บาทคิงคองทรงจะสั้นหน่อยนะครับหางกับทรงสั้นลองดูอ้วนหางจะสั้นกว่าฮอลันดานะครับน่ารักเลยนะครับตู้ต่อมาครับคิงคองอีกข้างล่างสีสดดีนะครับเนี่ยอ้วนน่ารักเลยอ่ะต่อไปตู้ต่อมานะครับก็คิงคองเหมือนกันครับเนี่ยอ้วนน่ารักนะฮะผมชอบตัวในเนี้ยมันสั้นๆมุนเยอะด้วยครับเห็นไหมน่ารักมากตัวนี้ก็สวยเนี่ยอ้วนๆเดี๋ยวดูตู้บนต่อนะครับโอ้สวยนะครับอันนี้จะมีริวกินนะครับ400ริวกินจะเป็นอย่างนี้เนี่ยริวกินไอตัวนี้คิงคองนะอ้วนริวกินจะไปตู้ต่อไปนะครับตู้ต่อมานะครับอปาเช่นะครับ500บาทอปาเช่ก็จะมีสีดำติดสีทองสวยนะครับตู้ถัดไปครับตู้ล่างเป็นฮอลันดาไซส์กลางนะครับราคา400บาทนะครับ400บาทไซส์กลางก็คือไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับปลาทองร้านนี้สวยนะครับชมตู้ต่อไปนะครับตู้นี้เป็นฮอดำนะครับฮอสีดำราคา400บาทนะครับ
ปกติเราจะเห็นหอตัวส้มๆแดงๆนะครับขาวๆนี่เราเห็นสีดำก็มีไม่มากนะครับสีดำเนี่ยจะดูหายากกว่าปลาทองหน้าร้านนะครับตุ้ยนุ้ยใส่ตุ้ยนุ้ยนะครับไปตู้ถัดไปนะครับพออาปาเช่นะครับ400ตู้ถัดมานะครับอันนี้เป็นหอยักษ์เลยนะครับ400เหมือนกันไซส์ยังไม่โตเต็มที่นะครับโตเต็มที่ใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับว่ายน่ารักจะขอกินอาหารเลยนะครับเดี๋ยวไปชมตู้ต่อไปนะครับตู้นี้ก็หอยักษ์ครับส้มแดงแป๊ดเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็หอยักษ์เหมือนกัน400บาทนะครับไม่แรงนะครับราคามาตรฐานเลยตัวนี้สวยครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตู้ข้างล่างก็ปลาไซส์เล็กนะครับดูทรงก็เป็นพวกบิลกินนะครับราคาไม่แรงครับ3ตัว100เนี่ยอย่างเงี้ยพวกบิลกินมีสิ่งปนด้วยนะครับเป็นลูกปลารวมนะครับอันนี้ถัดมานะครับอันนี้สิ่งผสม50บาทอันนี้ฮะต่อมานะฮะนี่ร้าน10บาทรับดูกินแล้วก็หน้าร้านนะครับที่เราใส่มาแล้วโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับสวัสดีครับ